รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมค่ะไม่ได้หยิบโทรศัพท์อะไรมาเลยไม่ได้หยิบนาฬิกาอะไรมาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่วัดภูจวงเนี่ยจะมีการหล่อพระค่ะอีกองค์นึงนะคะซึ่งเจ้าภาพวันนี้ก็จะเป็นพี่ทิมกับพี่ปนศซึ่งตรงกับวันเกิดของพี่ปนศก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในพี่ทิมกับพี่ปนศเนี่ยโดยความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คุ้นเคยกันในระดับนึงเลยเพราะว่าเป็นญาติธรรมที่รู้จักกันมานานมากนะคะตั้งแต่สมัยที่ตัวเองยังอยู่กรุงเทพเลยนะคะไปอินเดียด้วยกันก็เป็นการนำมาจากจำได้ว่าเป็นคุณหมอชินาภาเป็นคนแนะนำมาแล้วก็พากันมาหลังจากนั้นมาเนี่ยทางคุณหมอเองก็ไปกิจกรรมอย่างอื่นแต่พี่ทิมก็ยังอยู่นะคะก็ยังอยู่ทั้งทีมเลยนะคะแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดมาทำบุญที่วัดภูจวงตลอดเลยนะคะก็เลยคุ้นเคยกันสวัสดีค่ะคุณดาเลศวันนี้เป็นวันเกิดพี่ปนศก็เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูไปแล้วเมื่อเช้าก็คิดสองต่อค่ะแผนสูงธรรมวลีก็เดี๋ยวพี่เข้ามากันแต่เช้าใช่ไหมคะขนมที่จะทานเค้กไอ้กับกาแฟเนี่ยเค้กนี่แหละทานเป็นขนมแต่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปเลยสไตล์คนวัดค่ะทำอะไรต้องแบบว่าได้หลายต่ออะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้พี่ๆเนี่ยนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใจบุญนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมที่ไหนไปอุทยานทางดงยางไปกิจกรรมของจิตอาสาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณโจ้พี่ปนศกับพี่ทิมเนี่ยช่วยกิจกรรมส่งเสริมตลอดเลยนะคะส่งเสริมตลอดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆขออนุโมทนาบุญให้จิตที่เป็นกุศลคือจิตเนี่ยถ้ามันตรงกันเนี่ยเราไม่ต้องมีความพยายามเข้าหากันคือคนเนี่ยถ้าธาตุตรงกันเนี่ยมันไม่ต้องพยายามเข้าหากันมันไม่ต้องบังคับใครให้มันรักเราหรือเราต้องบังคับตัวเองไปรักใครสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณดาเลศเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นเพิ่งรู้วิธีค่ะแท็กได้แล้ววันเนี้ยดีใจมากเลยบุญเกิดค่ะคิดมาตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมมันแท็กไม่ได้ทำไมก่อนเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยแท็กยากมากเลยทำยังไงจะแท็กได้วันนี้ก็เลยลองเล่นดูขนาดวันนี้เมื่อสักครู่นี่เป็นบัคทายกมานะคะพาพี่ทิมถวายพระป่าเรียบร้อยแล้วค่ะนำพี่ทิมนำพระป่ามาถวายด้วยวันนี้นะคะก็แท็กไม่เป็นก็เลยโพยลองโพยหัวข้อเรื่องดูคิดขึ้นได้ลองโพยหัวข้อเรื่องดูว่าคนพาลเนี่ยพูดด้วยพูดด้วยก็เดือดร้อนค่ะคนพาลเนี่ยก็จะเป็นคนมักโกหกมักแต่งเรื่องมักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดด้วยเนี่ยมันเดือดร้อนค่ะก็เราก็เลยไม่พูดกับคนพาลแต่พอไม่พูดด้วยก็เดือดร้อนค่ะเขาก็จะมีเหตุผลของเขาอีกว่าทำไมเราไม่คุยกับเขาอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยคือคนพาลเนี่ยพูดด้วยก็เดือดร้อนไม่พูดด้วยก็เดือดร้อนอยู่เฉยๆก็เดือดร้อนค่ะงั้นเลือกอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะพูดด้วยมันก็เหนื่อยอยู่ดีนะเลือกที่จะไม่พูดด้วยแล้วเดือดร้อนคนไหนๆมันก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วอ่ะเลือกไม่พูดด้วยให้มันเดือดร้อนแบบไม่พูดด้วยดีกว่าเดือดร้อนแบบพูดด้วยเพราะเดือดร้อนแบบพูดด้วยนี่มันนานมันยาวนะคะขออนุญาตที่จะนำเรื่องที่มันเกี่ยวกับชีวิตจริงเนี่ยของเราเนี่ยเจอกันเนี่ยไหนคะแท็กยาวด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะพี่ยาวเพิ่งรู้ว่าแท็กได้ค่ะโอ้ดีใจมากเลยตอนนี้แท็กได้แล้วจากที่แท็กไม่ได้มาเป็นปีๆเลยค่ะแล้วก็โดนปิดไปอีกต่างหากนะคะพูดเรื่องนี้ทำไมคนพาลเนี่ยถึงพูดด้วยก็เดือดร้อนไม่พูดด้วยก็เดือดร้อนเพราะอะไรคนเราเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้เพราะอะไรรู้ป่ะคะขาดอยู่สิ่งหนึ่งในหัวใจสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าความเคารพเคารพเนี่ยไม่ต้องเคารพศรัทธาเคารพในสิทธิของคนอื่นในเมื่อเราเนี่ยยังมีชีวิตเป็นของเราเองคนอื่นเขาก็มีชีวิตเป็นของเขา
ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองโดยความเป็นสมมุติเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยการตัดสินใจต่างๆเนี่ยเขาให้จิตวิญญาณที่ครอบครองร่างกายเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นในชาตินี้เหมือนกับคนเช่าบ้านนะคะคนเช่าบ้านเนี่ยถ้าเราได้เช่าแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยคนเช่าบ้านเนี่ยถ้าเราได้เช่าแล้วเนี่ยตามกฎหมายเลยเนี่ยเจ้าของบ้านเองยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลยนะคะไม่มีสิทธิ์เข้าไปถ้าเขายังจ่ายเงินค่าเช่าอยู่เจ้าของบ้านเองเนี่ยก็ต้องให้เกียรติให้สิทธิ์ของคนเช่าบ้านถ้าเข้าไปถือว่าบุกรุกค่ะเพราะก็ถือครองกรรมสิทธิ์ในขณะเช่าอยู่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสมมุติก็จริงมันเหมือนกับบ้านเช่าที่พุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเหมือนกับบ้านเช่ามันอาจจะไม่ใช่ของเราแต่เราก็เช่าแล้วเราเช่าด้วยบุญค่ะบุญของเราเนี่ยทำให้เราได้เช่าบ้านหลังนี้อยู่สบายกินสบายนอนสบายกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพอเกิดมาแล้วสิทธิเสรีภาพมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ในการตัดสินชีวิตตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ล่วงเกินคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่เคารพค่ะวันนี้ก็เลยเอาความไม่เคารพทั้งหมด6อย่างเนี่ยมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะตอนนี้ก็กับคุณตั้มก็หลายท่านจิตอาสากำลังจะทำสมาคมกันนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ประกาศไปบอกใครเพิ่งพูดครั้งแรกนะคะทางสื่อนะคะเห็นคุณตั้มขึ้นมาจริงมันก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะประกาศบ้างนะคะเพื่อให้ทราบว่าเราจะทำอะไรกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญคุณตั้มนะคะถือว่าเสียสละมากมากเลยนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อคนอื่นจริงๆแล้วตัวเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะคิดว่ามันมีชีวิตอยู่อะถ้าเรามีโอกาสอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วเนี่ยเราทำได้เราก็จะทำบุญไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนค่ะเชื่ออย่างนั้นถ้าเราจิตของเราเป็นกุศลจริงๆเนี่ยบุญไม่มีทางทำให้ใครเดือดร้อน 100% 100% เลยนะคะบุญเนี่ยจะคุ้มครองคนคนนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญไม่จริงเนี่ยบุญมันก็จะทำที่เดือดร้อนมันไม่ใช่เพราะบุญนะคะเดือดร้อนเพราะบาปคนที่เดือดร้อนทุกคนมันเดือดร้อนเพราะบาปค่ะบาปกรรมเก่าอย่างเช่นอย่างอาจารย์ธรรมวรีอย่างเงี้ยไปทำบุญเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางออกไปข้างนอกนะคะในวัดก็โดนในวัดเนี่ยการนินทาการให้ร้ายการมองคนในแง่ร้ายหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยสร้างวิบากกรรมที่เป็นอกุศลแบบนี้เอาไว้เนี่ยเราจะไม่เจอบางคนเนี่ยเขาทำบุญมาดีนะถึงก็สร้างบากรรมอกุศลไม่ดีขนาดไหนเนี่ยด้วยบุญเก่าของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการถูกมองในแง่ร้ายต่างๆไม่โดนแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรคนอื่นสวัสดีค่ะคุณธรรมรสถ้าเราไม่ทำอะไรคนอื่นถึงเราจะได้รับวิบากกรรมเนี่ยเดี๋ยวกรรมก็จะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเครดิตของเราที่มันมีอยู่เนี่ยคือเราถูกมองในแง่ดีค่ะแต่ถ้าเราไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราสร้างกรรมใหม่จากฐานที่เรียกเป็นบุญเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเพราะกรรมโลกใบนี้เนี่ยมันเหมือนจะสวยงามนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำดีเนี่ยมันก็จะได้ดีถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะได้ไม่ดีทีนี้เนี่ยเมื่อเราขาด6อย่างเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างกรรมได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจิตของเราเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่นอกจากความเมตตาความเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยก็คือมีศีลนั่นเองคนที่มีศีลเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะมีศีลอัตโนมัติเลยค่ะศีล5เนี่ยอัตโนมัติเลย 100% เลยอย่างพระอริยบุคคลเนี่ยทำไมท่านถึงศีล5บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นสมุจเฉทวิมุตติศีลเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3แบบคือ1สมาทานวิมุตติ2ปฏิอยู่ดีก็ลืมค่ะคุณวันชัยอยู่ไหนเอ่ย3สมุจเฉทวิมุตตินะคะสมุจเฉทวิมุตติเนี่ยหรือสมุจเฉทวิรัตเนี่ยนะคะสัมปตาวิรัตแหมเรียกหาคุณวันชัยแล้วคุณวันชัยกำลังคิดอยู่รีบตอบเลย1สมาทานวิรัต2สัมปตาวิรัต3สมุจเฉทวิรัต
พระอริยบุคคลเนี่ยมีศีล5บริสุทธิ์เป็นสมุจเฉทวิรัตคือมีศีลที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถ์เป็นศีลที่บริสุทธิ์ขาดสิ้นจากการล่วงเกินศีลแล้วเพราะอะไรเพราะมีความเมตตาความเมตตาอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุของความเกิดความเมตตาความเข้าใจขันธ์5หรือความเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจชีวิตคนอื่นมันจึงเกิดความเมตตาขึ้นมาความเมตตาเนี่ยมันสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเกิดขึ้นจากการฟังเกิดขึ้นจากการได้ยินเกิดขึ้นจากการเทียบเคียงตัวเองกับคนอื่นเกิดขึ้นจากความคิดซึ่งความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่การเกิดขึ้นและความเข้าใจเนี่ยมันลึกซึ้งไม่เท่ากันส่วนความเมตตาที่เกิดขึ้นของพระอริยบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะความเมตตาของพระอริยบุคคลเนี่ยกับพระอานนท์ซึ่งเป็นพระโสดาบันกับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เท่ากันเลยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ความเมตตาไม่เท่ากันนะคะท่านญาติธรรมอย่างพระอานนท์เนี่ยมีความเมตตาก็จริงแต่อย่างยกตัวอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันพระอานนท์ไปบิณฑบาตกับพระพุทธเจ้ามีคนด่าพระพุทธเจ้าด่าพระอานนท์พระอานนท์บอกพระองค์ไปเถอะเราอย่าอยู่เลยตรงเนี้ยคนด่าเรานั่นคือปฏิเสธแล้วนะคะปฏิเสธอารมณ์แล้วนั่นคือความโกรธละแต่มันเป็นความโกรธที่ละเอียดมากคือปฏิฆะไม่พอใจหรือไม่ยินดีไม่ยินดีนะคะไม่ยินดีก็คือความไม่พอใจนั่นแหละอันเดียวกันแต่มันไม่ได้แสดงอาการออกมาซะจนเราชอบไปเทียบเคียงว่าความไม่พอใจต้องมีอารมณ์ไงคะอย่างที่อาจารย์ธรรมบุรีไม่พอใจเนี่ยหรือไม่รู้สึกชื่นชมเนี่ยก็จะรักษาคำว่ารักษาระยะห่างเนี่ยก็คือไม่ชื่นชมแหละมันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือความไม่พอใจนั่นเองคือปฏิฆะนั่นเองแต่เราไม่พัฒนาปฏิฆะของเราเนี่ยเรารู้ว่าถ้าปฏิฆะของเราเนี่ยมันเยอะกว่านี้รับเพิ่มเยอะกว่านี้มันอาจจะเป็นความโกรธเพราะฉะนั้นการรักษาระยะห่างเนี่ยมันก็คือรู้บารมีตัวเองรู้บารมีตัวเองว่าถ้าเราใกล้กว่านี้เราจะเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาระยะห่างเนี่ยป้องกันการกระทบต่างๆให้มันไม่มีวิบากกรรมเกิดขึ้นนะคะนะคะด้วยความเข้าใจตัวเองด้วยความเข้าใจเขาด้วยเขาก็เลิกทำความชั่วอันนี้ไม่ได้เราเองเราก็ไม่สามารถที่จะรับความชั่วของเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นการรักษาระยะห่างให้มันไม่กระทบกันเนี่ยเหมือนกับเราฟ้างก้อนหินนะคะเรารู้ว่าคนคนนี้มีแรงขว้างก้อนหินเนี่ยขนาดไหนเราต้องยืนห่างให้สุดแรงที่เขาขว้างได้เรียกว่ารักษาระยะห่างสมมุติเรารู้สึกว่าเขาขว้างไกลได้ประมาณ10เมตรคุณต้องยืนระยะห่างเขา10เมตรค่ะให้มันขว้างไม่ถึงเพราะฉะนั้นกรรมที่เขาทำกับเราเนี่ยมันก็จะแค่10เมตรเขากว้างไม่ถึงอยู่แล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องถูกกระทบอันนี้คือเราบารมีน้อยต้องยอมรับว่าคนที่รักษาระยะห่างเนี่ยบารมีน้อยต้องยอมรับตัวเองอย่างตัวเองเนี่ยถ้ารักษาระยะห่างกับใครเนี่ยก็แสดงว่าเรามีบารมีน้อยเราไม่สามารถสู้บารมีเขาได้บางคนเนี่ยมีบารมีมากพูดอะไรก็ถูกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาพูดสิ่งที่ผิดเกี่ยวกับเราเนี่ยก็ถูกอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการสร้างบารมีของเราในหลายๆเรื่องในอนาคตคือชีวิตของเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนู้นเรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นถ้ามันโดมิโนเป็นเรื่องอื่นด้วยมันเสียหายค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาระยะห่างมันคือการใช้ไหวพริบคือการใช้ปฏิภาณคือการใช้ปัญญาที่ดีที่สุดละแต่ทีนี้เราจะอาศัยว่าคนอื่นเนี่ยจะเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้ความเข้าใจคนก็คือเหมือนกับเราเนี่ยแหละบางทีเนี่ยใครมาคุยกับเราเนี่ยเราพยายามไม่ฟังเราพยายามไม่เข้าใจวันนึงพอเราไปคุยกับคนอื่นวันที่เราเดือดร้อนวันที่เรามีปัญหาเขาก็ไม่เข้าใจเราไม่มีบากแต่วันนึงถ้าเรารับรู้รับฟังความทุกข์ของคนอื่นเปิดใจอะค่ะเปิดใจทุกฝ่ายใครมาพูดอะไรเราฟังหมดเราก็เลือกเอาว่าเราช่วยเขาได้แค่ไหนถ้าเราช่วยไม่ได้แต่ให้เราสร้างกรรมเราไม่สร้างเห็นฟังพูดมาให้เราฟังให้เราเกลียดใครเราก็ไม่เกลียดคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญอ่ะเราก็เลือกที่จะทำอะไรที่มันเป็นบาปเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ทำแต่ในการคบคนเนี่ยบางทีเนี่ยคนมันไม่เป็นอย่างนั้นบางทีพูดเนี่ยต้องการให้เราเกลียดต้องการให้เราเกลียดคนคนนี้ต้องการให้เราเป็นพวกอย่างเงี้ย
บางครั้งก็ต้องรักษาระยะห่างพอเราไม่เกียดตามพอเราไม่เป็นพวกตามเนี่ยก็โกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยก็ใช้วิธีการทำลายต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าห่างแล้วเนี่ยกรรมมันน้อยลงเนี่ยเขาฟางก้อนหินได้10เมตรคุณยืนให้ห่าง10เมตรค่ะให้เขาฟางเต็มที่ไปเลยเราก็ไม่โดนด้วยอันนี้คือเอาตัวรอดในระดับหนึ่งในฐานะของคนไม่มีบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบารมีเขาฟางหินใช่ไหมคะอยู่ใกล้ๆเขาเลยค่ะอยู่ระยะที่เขาฟางแล้วข้ามไปเลยไม่โดนเราแต่มันก็ต้องไวพอแล้วก็มีต้องมีบารมีพอในการที่จะให้ก้อนหินไม่ถูกเราบอกเราอยู่ใกล้กับระยะการฟางก้อนหินเราต้องอยู่ใกล้ตัวทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านมีความเข้าใจขันธ์ห้าท่านรู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยคืออะไรเมื่อพูดไปแล้วเมื่อคิดไปแล้วเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะมีความรอบคอบในการแสดงออกฟังดีๆนะคะการแสดงออกใจเนี่ยมันไม่สามารถบังคับได้เลยเราไม่สามารถบังคับใจได้ว่าให้ใจของเราเนี่ยดีหรือชั่วเมื่อมันกระทบแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับใจเราได้หลายคนบอกเอ้าอาจารย์ไม่บังคับไม่ได้แล้วยังไงต่อล่ะคะอันนี้ลำบากสิแต่ฟังดีๆนะคะเราสามารถสร้างเหตุให้ใจของเราเนี่ยดีได้จากการกระทบนั้นเมื่อเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวใจของเราเนี่ยมันจะดีเองอย่างเช่นถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเรามักจะโกรธเรามักจะเกลียดเรามักจะมีปัญหาตลอดเราก็เลยถ้าเราไม่มีบารมีหรือเราสู้ไม่ไหวแล้วก็ถอยห่างแต่ถ้าเราสู้ไหวเรารับได้เราสามารถที่จะมีสติอยู่กับสิ่งนี้ได้เนี่ยทุกครั้งที่เรากระทบกับความที่เราไม่พอใจเราดูใจตัวเองแต่เราไม่แสดงออกกำลังพูดถึงเรื่องการแสดงออกเราใจของเราโกรธแล้วค่ะแต่เราก็ดูใจตัวเองแล้วเราก็ระงับใจของเราเนี่ยไม่ให้แสดงออกมาโดยการพูดแสดงออกมาโดยการกระทำแต่วิทยุเนี่ยขออภัยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันเป็นวิธีการแสดงธรรมเหมือนกับที่พุทธเจ้าแสดงแล้วมีหลายๆคนบอกว่าเหมือนกับเปิดของที่ปิดแล้วก็หงายของที่คว่ำอะค่ะถ้าคุณจะเปิดของที่ปิดคุณก็ต้องเปิดเผยทุกอย่างเพื่อให้คนฟังเนี่ยเกิดปัญญาให้คนฟังเข้าใจอะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อะจะมาไม่พูดนะพูดไปเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นการแสดงธรรมแต่ถ้าโดยเป็นการส่วนตัวเนี่ยเราจะไปเปิดเผยคนมั่วๆซั่วๆคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะแต่การแสดงธรรมเนี่ยมันจะต้องมีกรณีตัวอย่างพูดตามลำดับอธิบายชัดเจนมีตัวอย่างคนฟังแล้วรู้ว่าอะไรบาปอะไรบุญอะไรคุณอะไรโทษแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้อันนี้คือผลประโยชน์ของการแสดงธรรมต้องบอกอย่างนั้นทีนี้เนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยเมื่อท่านเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ล่วงเกินคนอื่นการไม่ล่วงเกินคนอื่นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่มีในหัวใจก็คือความเคารพเคารพทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ก็คือพุทธคารวะตาพุทธคารวะตาคือความเคารพในพระพุทธเจ้าถ้าคุณเราเขาเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเหมือนกับเรารักพ่อรักแม่เราอะถ้าเรารักพ่อรักแม่เนี่ยพ่อแม่เราสอนยังไงเนี่ยเราต้องฟังเราต้องเชื่อเหมือนกับตัวเองอะค่ะต้องขออภัยนะคะตัวเองมาพูดเพราะว่าคนที่เขาเป็นโค้ชต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีประสบการณ์ตรงของตัวเองอะค่ะงั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะมาอธิบายได้อะไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาว่าอย่างนี้ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นมาว่าอย่างนั้นแต่พระไตรปิฎกเนี่ยเราต้องอ้างถึงอยู่แล้วว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงเรื่องของอะไรแต่เราจะไม่พูดถึงประสบการณ์เราที่นำมาใช้จากพระไตรปิฎกมันคงไม่ใช่เราต้องเอาหลักการต่างๆที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกมาใช้ได้จริงอย่างยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เราสอนหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นอาจารย์สอนธรรมะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ฟังกันอยู่ประจำ
หลายคนบางทีลูกศิษย์บอกฟังอาจารย์ทุกวันเลยนะแต่ไม่แสดงตัวขอบคุณมากๆนะยังอุตส่าห์มาบอกกันข้างในลับหลังในข้อความฟังอาจารย์ทุกวันแต่ไม่ได้แสดงตัวนะคะคือความเคารพคือความเชื่อกันบางคนเนี่ยมาปรึกษาแล้วไม่เคยเชื่อเลยอ่ะถ้าปรึกษาไม่เคยเชื่อเนี่ยภาษาทางโลกเขาเรียกระบายอารมณ์การที่เราจะเคารพใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราใช้วิธีการระบายเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เคารพเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความศรัทธาศรัทธาเนี่ยถ้าปรึกษาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรอันนี้คือดีอันนี้คือบุญอันนี้คือโทษเนี่ยเราจะดูเลยว่าคนที่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่ทำสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางทีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนี่แหละมันคือการแสดงความไม่เคารพพระพุทธเจ้าจิตที่มันน้อมไปในพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นจิตที่อ่อนโยนจริงๆเราอย่าใช้คำพูดของเราว่าเคารพพระพุทธเจ้าโดยที่การแสดงออกของเราเนี่ยมันไม่มีคนเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยบัณฑิตหรือผู้รู้เนี่ยเขาดูออกว่าคุณเป็นคนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆก็เรามีลูกอ่ะลูกเราคนไหนเคารพเราเนี่ยก็คือคนที่เชื่อฟังเราสวัสดีค่ะคุณอุกานนะคะนี่ก็อีกทีมค่ะทีมจิตอาสาของเรานะเขาเรียกว่าอยู่ฝ่ายโอนแผนกโอนเงินไม่ใช่ธรรมดานะคะเราจะคิดว่าเมื่อก่อนนะตอนที่ช่วงเปิดห้องโอนใหม่ๆเนี่ยเต็งก็เคยช่วยโอนอยู่ต้องรอบคอบอ่ะต้องได้ตรวจสอบต้องได้หลายๆอย่างนะคุณตั้มนี่ถือว่าเป็นโปรในด้านโอนอีกคนนึงพี่นวลเป็นอะไรคะพี่นวลเป็นหัวหน้าทีมพี่นวลนี่ถือว่ารอบคอบมากในการโอนเงินแล้วคุณตั้มนี่แผนกสืบสวนสอบสวนให้เป็นตำรวจเนี่ยพี่นวลนี่ผู้กำกับคุณตั้มนี่สารวัตรสืบสวนสอบสวนตรวจสอบอีกทีนึงการโอนเงินเนี่ยสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องพิมพ์นะการโอนเงินเนี่ยเมื่อตอนที่คุณหมอเนี่ยจะมีเจ้าภาพคุณหมอเนี่ยจะเป็นสื่อกลางของการโอนใช่ไหมคะก็จะมีเจ้าภาพแล้วก็โอนเงินกันให้กับผู้ยากไร้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่พอเงินเนี่ยมันเข้าบัญชีเนี่ยมันหมายถึงข้าวมีกินมันหมายถึงเรามีเงินใช้สอยต่างๆเนี่ยไอ้จิตของคนที่มันดีขึ้นมานั่นแหละค่ะบุญมหาศาลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเนี่ยจิตดีขึ้นมันคือบุญมันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดเราพูดเราคุยเราทำแล้วคนอื่นเขาจิตไม่ดีอ่ะมันก็คือสร้างอกุศลอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยคุยกับคนบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยจิตของเรารู้สึกตกจิตมันไม่ดีเราไม่ใช่พระอรหันต์ที่เราจะมีสติในการรับฟังทุกเรื่องได้หมดพอจิตมันตกปุ๊บเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยคนคนนั้นก็สร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นเครื่องระบายเฉยเราไม่ได้เคารพอะไรอ่ะบางทีเขาลืมไปว่าอ๋อคุณนุไม่ได้เข้ามาคุณนุนี่ชื่อทิอะไรนะคะพี่นวลคุณนุคุณหนูการวัสกุลนี่มือฉมังเลยคุณนุนี่ชื่อคุณคือเคยส่งผลไม้มาที่วัดภูจวงด้วยนะคะคุณนุนะคะก็ถือว่าเป็นมือโปรในการโอนคือตรวจสอบแล้วก็สามารถมีประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ได้บุญมากเพราะว่ามันมีหัวใจของคนที่มันฟูขึ้นมาค่ะเบิกบานขึ้นมาตัวเองมองว่าบุญอะไรก็แล้วแต่ที่คนที่เจอกับเราเขาเรียกการแสดงออกนั่นแหละที่เรากำลังจะพูดการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการกระทำอันนี้ค่ะนี่คือการกระทำคำพูดต่างๆอ๋อใช่ใช่ค่ะทิตาลีใช่ใช่คุณนุเคยติดต่อกันอยู่นะคะมันเป็นบุญที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์นี้ด้วยไงการที่ทำให้ใจของคนอื่นเนี่ยก็ชุ่มชื้นเนี่ยเราก็จะได้รับความชุ่มชื้นถึงเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะได้รับผลตอบแทน
างที่ได้พูดไปว่าอาจารย์บังคับจิตใจได้ยังไงคนเราบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้ใช่แต่การที่เราอดทนต่อกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละคือบารมีวันหนึ่งเนี่ยการที่เราไม่แสดงออกต่อจิตใจของเราที่มันไม่ดีนะคะเราไม่แสดงออกเมื่อใจของเรามันโกรธใจของเรามันเกลียดใจของเรามันเกิดอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่แสดงออกการไม่แสดงออกนั่นแหละค่ะการอดทนนั่นแหละค่ะคือบุญจิตมันเข้มแข็งต่อกิเลสนะเมื่อจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วมันไม่แสดงออกนั่นแหละคือการต่อสู้กับกิเลสสำเร็จไม่พูดเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่พูดอ่ะเกิดความโกรธเกิดความเคืองเกิดความคับแค้นใจเกิดความน้อยใจขึ้นมาตัวเองก็เลือกที่จะไม่พูดเหมือนกันแต่ต้องขออภัยว่าบางทีเนี่ยก็เมื่อเกิดการเจอปัญหาต่างๆหรือเกิดเจอคนที่มีกิเลสขึ้นมาก็เลือกที่จะเอาธรรมะตรงนั้นมาสอนมาบรรยายมาเขียนมาพูดอันนี้ถือว่าได้บุญด้วยกันเมื่อเราเจอคนประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้เนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่จะอยู่กับคนแบบนี้ให้เกิดบุญเกิดกุศลหรือบางคนเนี่ยก็ต้องการปกป้องจิตตัวเองให้เป็นกุศลอยู่เนี่ยเราควรทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันดีอันนี้ต่างหากที่ตัวเองมาใช้ในการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือเราเจอสิ่งที่ดีเราควรทำยังไงเนี่ยอย่างเช่นทีมโอนเงินของจิตอาสาเนี่ยค่ะเจอคนจะเดือดร้อนทั้งเลยนะคนนั้นก็เดือดร้อนคนนี้ก็เดือดร้อนบางทีเจอคนโกหกด้วยนะแต่เขามีวิธีการยังไงอะอยู่กับคนโกหกให้จิตมันดีมีวิธีการยังไงที่จะช่วยคนเดือดร้อนเนี่ยให้เขาจิตใจเขาดีขึ้นอันนี้ค่ะคือการทำบุญเชิงเขาเรียกว่าเชิงลุกปฏิบัติการผมนะคะมันเท่าตาอยู่ดีๆเนี่ยพอเราไปเจอกับสภาวะเนี่ยพอเราไปเจอคนโกหกเราโกรธขึ้นมาเราโมโหขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าละต้องคนมีบารมีนะคะคุณตั้มถึงทำตรงนี้ได้นะถ้าไม่มีบารมีเนี่ยโกรธค่ะพอโกรธปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับบุญละที่เราทำนี่คือการเคารพพระพุทธเจ้านะคะเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรักษาตรงนี้ไว้ได้คือเราจะเชื่อว่าพระพุทธองค์เนี่ยเคารพพุทธคารวะตาถ้าเรามีหัวใจเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่กล้าทำบาปทำให้คนอื่นเดือดร้อนในด้านต่างๆอย่างที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะเหมือนกับจริงๆแล้วมันมาด้วยกันนะคะเคารพ3อย่างเนี่ยพุทธคารวะตาธรรมคารวะตาแล้วก็สังฆคารวะตาจริงๆพุทธคารวะตากับธรรมคารวะตาเนี่ยคู่กันเพราะในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงปรินิพพานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยถ้าเมื่อพระอานนท์ถามว่าถ้าพระองค์เนี่ยทรงปรินิพพานแล้วเนี่ยพระองค์จะทรงแต่งตั้งใครให้เป็นศาสดาแทนโดยประเพณีของการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยอัครสาวกคือฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายพูดยากมากเลยค่ะฝ่ายขวานะคะจะต้องปรินิพพานก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็สงสัยเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ทำไมต้องปรินิพพานก่อนพระสารีบุตรอยู่พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะอยู่หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานจะได้จัดงานคิดอย่างนั้นแต่โดยความเป็นประเพณีเลยนะคะเหมือนกับพระพุทธมารดาโดยประเพณีเลยพระพุทธมารดาเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยพุทธมารดาก็ต้องสิ้นพระชนเหมือนกันแต่เราจะไปบอกว่าโอ๊ยบางทีก็อกุศลจิตนะคะพุทธเจ้าเกิดแล้วแม่ตายอะไรเงี้ยโอ้โหตายละใจร้ายมากไปศึกษาซะก่อนค่ะจะได้พูดไม่บาปปากคือผู้ที่จะเป็นแม่ของพุทธเจ้าได้หรือเป็นพุทธมารดาได้เนี่ยต้องสร้างบารมีต้องอธิษฐานเลยนะคะแล้วท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องสิ้นพระชนไม่ได้โกรธหรอกค่ะแต่เราเองเนี่ยไปคิดแทนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันก็เลยกลายเป็นจิตที่มันขาดความรู้ค่ะอคติมันก็เลยเกิดอคติคือความเห็นเอียงไปตามความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คือความหลงนั่นน่ะเหมือนกันอัครสาวกก็เหมือนกันค่ะพระโมคคัลลาภาษารีบุตรเนี่ยถ้าสมมุติว่าพระโมคคัลลาภาษารีบุตรเนี่ยปรินิพพานหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานพระอัครสาวกท่านก็ใช้คำว่าปรินิพพานนะคะ
สิ่งอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาลองคิดดูว่าถ้าพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วคนก็จะต้องแต่งตั้งค่ะลองพระพุทธเจ้าก็คือพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรขึ้นมาเป็นประธานดังนั้นเพื่อให้เป็นการไม่มีปัญหาขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้เดือดร้อนค่ะเราจะไปเดือดร้อนแทนท่านท่านก็ปรินิพพานก่อนพุทธเจ้าปรินิพพานทีหลังพระองค์ทรงตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพระธรรมกับพระวินัยพระธรรมคือทำยังไงบ้างแบบนี้นะ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 คือคำสอนส่วนพระวินัยก็คืออย่านะ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 อย่าทำนะอย่าพระองค์ห้ามแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะก็มีอยู่สองอย่างในพระวินัยก็มีส่วนที่เป็นศีลที่เป็นวินัยข้อห้ามกับวัดข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการประพฤติตัวเนี่ยอย่างพระเนี่ยหรือโยมเองก็มีทั้งโยมมีทั้งของพระหมดเลยค่ะถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าควรทำยังไงไม่ควรทำยังไงแล้วพอบัณฑิตเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เขารู้มาเขาศึกษามาเนี่ยเขาบอกเพราะเขาฟังมาเขาอ่านมาเขาปฏิบัติตามแล้วเขาได้ผลเนี่ยแต่คนที่ไม่ได้ศึกษามาเนี่ยนอกเสียจากว่าตัวเองไม่ยอมไปศึกษาต่อไปอ่านต่อไปศึกษาต่อไปปฏิบัติต่อบางทีปฏิเสธเลยนะคะด่าคนที่เขารู้เนี่ยว่าเขาผิดอัตราตัวตนสูงอะไรสารพัดมีหมดเลยค่ะมาเป็นชุดแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขาศึกษามาเองหรือเขาปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนในคำพูดพวกนี้หรอกค่ะเขาก็เพียงเห็นว่าคนนี้บอกไม่ได้เขาก็ไม่บอกแค่นั้นเองเขาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนนะคะอย่าไปนึกว่าคนที่เป็นคนที่เขาศึกษามาเยอะๆแล้วเขาถูกด่าว่าอัตราตัวตนสูงอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเพียงแค่เห็นอัตราตัวตนของคนพูดมากกว่าว่าไม่ยอมศึกษาเพราะด้วยความที่เขาพูดเนี่ยอย่างเช่นการแสดงธรรมอันเนี้ยมันคือความปรารถนาดีกับผู้ฟังลองคิดตามเมื่อตอนเรียนธรรมศึกษาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ว่าคนที่มีอัตตาหรือมีทิฏฐิเนี่ยมันจะไม่ยอมฟังคนอื่นเลยค่ะมันจะปฏิเสธทันทีแต่ถ้าเราเป็นนักศึกษาจริงๆเนี่ยเราต้องฟังก่อนแล้วลองคิดตามเอาความคิดของเราเนี่ยทิ้งไปก่อนแล้วคิดตามพอเราคิดตามไว้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยเราจะอาจจะรู้สึกว่าเราเชื่อแบบเนี้ยแต่เราลองคิดตามดูแล้ววันหนึ่งเนี่ยบางทีเวลาผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยมันตรงนี้นี่เองมันจะมาอย่างนี้ค่ะท่านญาติธรรมอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเลยอ๋อที่เราคิดตามแล้วเราคิดไม่ถึงเพราะว่าฐานความเข้าใจเรามันไม่พออ๋อที่ท่านทำแบบนี้เพราะแบบนี้ท่านทำแบบนี้เพราะแบบนี้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคารวะเนี่ยพระพุทธกับพระธรรมเนี่ยจะมาด้วยกันพุทธคารวะตากับธรรมคารวะตาคือเคารพในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้เนี่ยบางทีเนี่ยอย่างรายการธรรมวลีเนี่ยไม่เคยบรรยายโดยที่ไม่มีตำรามาเป็นตัวร่างโครงสร้างของการพูดเลยนะคะหลายคนคิดว่าอาจารย์ธรรมวลีเก่งจริงเลยพูดแบบไม่มีสคริปต์มีค่ะมีตลอดเลยถ้าเกิดใครที่มาวัดภูจวงจะเห็นว่าตอนในการบรรยายธรรมะทุกครั้งเนี่ยจะมีหนังสือวางที่ตักแต่ว่าโยมเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดอย่างไม่มีสคริปต์แค่นั้นเองมีตลอดค่ะมีสคริปต์นะคะไม่ใช่ไม่มีสคริปต์มีสคริปต์ตลอดเพราะฉะนั้นการพูดทั้งหมดอ่ะมันมีที่มาที่ไปแต่พอใครเถียงหรือใครต่อว่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่ว่ากำลังคิดว่าเขากำลังไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าในการถ่ายทอดของเราไม่ใช่เขาไม่เคารพพระพุทธเจ้านะคะคือเราบารมีไม่พอที่เขาจะเชื่อในการฝากต่อของเราเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงมาอธิบายคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในการสอนธรรมศึกษาเนี่ยช่วงนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกถึกกับผลที่ได้จากการฟังธรรมบางทีเราไม่เชื่อค่ะว่าคนที่พูดกับเราเนี่ยเขาเป็นธรรมกถึกเขาอ่านมามากเขาปฏิบัติมาเขาฟังมาเนี่ย
เราเองเราก็ไม่ยอมอ่านเราเองเราก็ไม่ศึกษาแต่เราก็ปฏิเสธเลยมันคุยกันต่อไม่ได้บางทีตัวเองเลือกที่จะปฏิเสธที่จะคุยนะคะอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาปรึกษาคือเราให้คำปรึกษาไปหลายครั้งเขาก็ไม่ได้ทำตามอ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะให้คำปรึกษาไปเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันก็มีที่จะต้องทำอะไรอีกตั้งหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ดูว่าคนที่ปรึกษาเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีความเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดแค่ไหนถ้าเขาไม่ได้เคารพเขาไม่ได้นับถือการปรึกษาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็แค่การระบายเพราะฉะนั้นการระบายมันจะระบายที่ไหนก็ได้แต่การระบายใส่คนที่เราคิดว่าสมมติว่าเราเคารพอ่ะการระบายใส่เช่นระบายใส่พ่อใส่แม่ใส่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่เหมาะอย่างตัวเองมีปัญหาเนี่ยค่ะไม่เคยไประบายใส่พระอาจารย์นะคะไปนั่งบ่นให้พระอาจารย์ฟังไปนั่งบ่นอะไรให้พ่อแม่ฟังไปถามพ่อแม่อาจารย์ธรรมวลีดูเลยค่ะตัวเองไม่เคยบ่นอะไรให้พ่อแม่ฟังเลยนะนิดเดียวก็ไม่เคยอย่างนี้ไม่ดีไปทำงานที่นั่นมาคนนี้เป็นอย่างนั้นไปทำงานที่นู่นมาคนนี้เป็นอย่างนี้มาบ่นให้กับพ่อแม่ฟังไปเรียนหนังสือมาอย่างงู้นอย่างนี้บ่นไม่เคยเลยค่ะเพราะด้วยความที่เราเคารพพ่อกับแม่เราเราจะไม่มาบ่นให้พ่อแม่เราฟังแต่ถ้าปรึกษาค่ะเอออย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนั้นดีกว่าไหมปรึกษากันแล้วได้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่างๆอันนี้ทำเลือกที่จะปรึกษาแล้วก็เลือกที่นำสิ่งที่ปรึกษามาคิดมาทำตามแต่ถ้าเกิดว่าระบายอย่างเดียวเนี่ยขออนุญาตบายก่อนเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เราต้องเลือกคนที่จะระบายด้วยว่าคนไหนเราควรจะระบายไม่ควรจะระบายนะถ้าระบายก็คือการพูดให้ฟังเฉยๆอ่ะแต่ไม่ต้องการรับข้อมูลต่างๆอันเนี้ยมันก็คือการระบายมันก็ไม่เคารพเนี่ยค่ะไอ้หลักการเนี้ยมันใช้ได้ว่าเราเมื่อเรามีความเคารพเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับใครบ้างพุทธคารวะตาธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาสังฆคารวะตาคือความเคารพในพระสงฆ์มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมามากแล้วอยู่ที่กรุงเทพมีโยมมาบอกกันบอกว่าอาจารย์คนเนี้ยเอ็มตอนนี้ไม่เป็นอาจารย์ค่ะหนูยังเป็นเด็กๆอยู่ตอนนั้นอายุประมาณเกือบ30แล้วล่ะเขาไม่เด็กเท่าไหร่ก็เกือบ30แต่ก็ยังไม่30อ่ะเขามาบอกว่าพระองค์เนี้ยไม่ได้เป็นพระแล้วเขาบอกคือขนาดปาราชิกนะคะบอกปาราชิกแล้วเนี่ยพระองค์เนี้ยอย่าไปไหว้เสียมือเขามาบอกเราอย่างเงี้ยค่ะจะมาไหว้เสียมือบอกกับเราเราก็ฟังแต่เราก็รู้สึกว่าตราบใดที่เขายังไม่สึกนะหรือจะปาราชิกหรือไม่ปาราชิกเนี่ยเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเขายังเป็นพระอยู่ท่านยังเป็นพระอยู่เราเคารพในความเป็นพระก็กราบค่ะกราบ3ครั้งแบบเต็มใจเลยถึงก็จะบอกว่ามีปัญหาอะไรแต่เราเคารพอ่ะเราเคารพในความเป็นพระหัวใจที่มันเคารพนั่นแหละค่ะไอ้หัวใจอ่ะหัวใจอ่ะเน้นหัวใจสวัสดีค่ะครูเหมียวหัวใจที่มันเคารพนั่นแหละคือบุญการที่เราดูถูกคนอื่นก้าวร้าวใส่คนอื่นต่างๆเหล่านี้จิตของเรามันไม่สวยค่ะคำว่าไม่สวยเนี่ยภาษาอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกโสภณะจิตอโสภณะโสภณะคือจิตที่สวยงามจิตที่งดงามเมื่อจิตมันงดงามแล้วเนี่ยการกระทำต่างๆมันก็จะงดงามตามมาด้วยแต่ถ้าเกิดจิตมันไม่สวยไม่งามเนี่ยการกระทำต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งามมันต้องมาจากจิตก่อนเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลือกที่จะเคารพใครจะว่ายังไงเขามาบอกว่าเอ้ยอย่าไปไหว้เนี่ยพระปราชิกเขาบอกแบบนั้นเราก็เอ้ยไม่เป็นไรไหว้ได้กราบได้คือถ้าเกิดเขาประราชิกจริงเนี่ยกราบเขาก็อายเขาอายของเขาเองเราไม่ต้องไปตั้งจับผิดไม่ต้องไปนั่งอะไรขนาดนั้นนะคะมันไม่ยากหรอกการที่เอามือพนมแล้วก็กราบพระเนี่ยเราจะไปถือทิฏฐิมานะจะไปอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเรากราบแล้วเนี่ยเขาจะรู้เองว่าถ้าเขาพร้อมกับการยอมรับกราบเขาก็จะมีความสุขกับการได้รับการกราบแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่ายิ่งคนที่ทำคุณธรรมต่างๆมาเยอะแยะอย่างเงี้ยมากราบเนี่ยมันก็จะรู้สึกละอายใจ
มันสอนไปในตัวค่ะของพวกเนี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องพูดค่ะตัวเองเลือกที่จะไม่พูดนะคะสอนคนหรือคนไหนที่ทําอะไรเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะพูดให้น้อยที่สุดในการสอนทําให้ดูค่ะเมื่อเขาว่าเราอย่างนี้ดูดิว่าเราทํายังไงวันต่อวันเนี่ยวันต่อวันวันต่อวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างคนที่ว่าเนี่ยทําอะไรบ้างแล้วเราทําอะไรบ้างให้ดูวันต่อวันถ้าเขายังว่าอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่เนี่ยเขาก็บาปเองเพราะวันๆนึงเนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลาไปทําความช่วยนะบอกก่อนต้องบอกอย่างนั้นค่ะแทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะวันๆนึงเนี่ยกิจกรรมมันแน่นไปหมดสําหรับการทําความดีที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้อย่างที่ตอนนี้ก็ทำกิจกรรมต่างๆทางจิตอาสาเนี่ยก็เป็นต้องรับหน้าที่นะคะขอบคุณที่ทางคุณหมอสมชายเองแล้วก็จิตอาสาของเราหลายๆท่านเนี่ยให้ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ก็คือพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์อ่ะทีนี้ไอ้ความคิดของคนที่มันไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้หรือคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไม่ได้นะคะถ้าเขาพูดออกมาจากความคิดที่อกุศลเนี่ยกรรมนั้นก็จะกลับไปหาตัวเขาเองค่ะแค่นั้นเองไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่จุดของเราตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอยู่แล้วแล้วเราก็มีทุกอย่างทำบุญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่าวันๆนึงเราทำอะไรบ้างนะคะความเคารพอะค่ะหัวใจเนี่ยนอกจากความเมตตาที่เราคุยกันว่าพระอริยบุคคลพระโสดาบันเนี่ยท่านมีความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ห้าเข้าใจเรื่องของการละสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยท่านจะมีความเมตตาสูงมากไอ้ความเมตตาสูงนี่แหละค่ะคือจะไม่ทําบาปเลยคนที่เมตตาสูงจะไม่ฆ่าสัตว์คนที่เมตตาสูงจะไม่ขโมยไม่โกงอะไรของใครเพราะว่าเรารู้ว่าการคดโกงของคนอื่นเนี่ยมันทําให้เขาเดือดร้อนคนเมตตาสูงเนี่ยจะไม่มีทางแย่งบุคคลเป็นที่รักของคนอื่นคนมีความเมตตามารู้อยู่แล้วค่ะบุคคลเป็นที่รักเนี่ยสามีภรรยาคนอื่นเนี่ยเห็นครอบครัวแตกแยกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเมตตาจริงๆเขาจะไม่ทําคนเมตตาสูงจะไม่มีทางดินท้าให้ร้ายใครให้เขาเสื่อมเสียเขาไปที่ไหนเหมือนเราอะเราถูกด่าถูกว่าเราไม่ชอบเราทุกข์เพราะการถูกด่าถูกว่ายังไงคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราที่เรานินทาให้ร้ายมันก็ทุกข์พอๆกันเพราะฉะนั้นคนมีความเมตตาเขาจะไม่ทำคนเมตตาสูงๆเนี่ยเขาก็จะไม่สนับสนุนในการที่เราจะเขาเรียกว่าคนเมตตาสูงกับตัวเองนะคะก็จะไม่ดื่มสุราไม่ทำอะไรตัวเองคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยแอนตี้เรื่องนี้ค่ะนิดนึงไม่เข้าใจหาคำตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนตัวเอง ก็เที่ยวนะคะสมัยเป็นวัยรุ่นมันก็ดื่มได้อะไม่บาปบาปตรงไหนก็เงินก็เงินเรามันผิดตรงไหนแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเรามานั่งดูท้องพองท้องยุบมาเจริญสติเออวะพอเราถ้าดื่มเนี่ยมันทำมันเจริญสติไม่ได้มันเจริญสติยากยิ่งเรากินเข้าไปแล้วเราลองเจริญสติดูมันทำไม่ได้เลยถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องไม่ดื่มให้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ถูกแอลกอฮอล์ทำร้ายแต่มันก็ไม่ถึงขนาดทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าแอลกอฮอล์มันมากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยคำพูดที่มันผิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นคำคุยโม้โอ้อวดโกหกอะไรต่างๆหรือคนที่เป็นนักเลงสุราบางทีอาจจะไปขโมยเงินคนอื่นมากินเหล้าอาจจะผิดสามีภรรยาคนอื่นขาดสติเห็นสามีเขาเห็นภรรยาเขาก็คิดประมาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเลยไปอีกกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่อยู่กับคนดีนะคะคนดีเนี่ยคือคนที่สามารถควบคุมกิเลสได้แต่วันหนึ่งถ้าคนดีบางคนเนี่ยปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเข้ามาแล้วคนดีคนนั้นเนี่ยไม่มีสติเมื่อกิเลสมันเติบโตแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนดีอีกต่อไปหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าคนดีก็คือคนดีคนดีจะหมดความดีไปต่อเมื่อปล่อยให้กิเลสมันทำงานค่ะคุณเป็นคนชั่วแล้วเมื่อกิเลสของคุณทำงานแล้วนะคุณจะเป็นคนดีต่อไปได้ยังไงอะคุณต้องเป็นคนชั่วค่ะแต่คุณจะไม่ยอมรับว่าคุณเป็นคนชั่วก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาไงคนดีก็คือคนที่สามารถควบคุมกิเลสได้คนที่มีสตินั่นเองพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาความเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาของจิตเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราไม่ดีเนี่ยการกระทําของเราก็ไม่ดีแต่ถ้าจิตของเรามันดีการกระทําของเรามันก็ดี
แบบนั้นนะคะสังฆคารวตาก็คือความเคารพในพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ในที่นี้เนี่ยท่านญาติธรรมคะเราสวดมนต์จัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุคคลาพระสงฆ์ในที่นี้ความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงพระอริยบุคคล4จำพวกนะคะ4จำพวกคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระสงฆ์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4จำพวกนะคะ8บุคคลนะคะ4จำพวกพระสงฆ์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้บวชเป็นพระผู้ที่เป็นอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นสงฆ์ในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะแท้ค่ะเป็นพระสงฆ์แท้อย่างที่เราเห็นพระสงฆ์ที่ท่านบวชแล้วท่านไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติสงฆ์เป็นสมมุติสงฆ์แต่ก็เป็นสงฆ์ในความหมายของพุทธเจ้าเพราะว่ามีการบวชผ่านการผ่านอุปชาพิธีการออกบวชแล้วก็ผู้ที่ออกบวชได้เนี่ยเราจะคิดว่าเอ้ยแค่เปลี่ยนชุดนะคะเราลองมาปฏิบัติธรรมดูสัก5วัน10วันดูค่ะมันจะต้องต่อสู้กับกิเลสหลายอย่างมากถ้าคนไม่ได้ออกบวชจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งเทียบเคียงกับตัวเองตราบใดที่ตัวเองยังทำอะไรไม่ได้อย่าดูถูกคนอื่นนี่คือสิ่งเนี้ยสำคัญที่สุดหัวใจของเราเนี่ยจะเคารพคนอื่นค่ะอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งฝาดพื้นล้างห้องน้ำหรือทำกับข้าวเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังทำสิ่งนั้นเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้อย่าดูถูกสิ่งที่คนอื่นทำอย่ายกเฉพาะตัวเองแล้วก็ดูถูกสิ่งคนอื่นอย่างเช่นการทำกับข้าวเนี่ยโอ๊ยทำกับข้าวง่ายๆไม่มีอะไรลองทำดูถ้าคุณทำไม่ได้คุณอย่าดูถูกสิ่งที่คนอื่นทำมันมีรายละเอียดหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งเนี่ยอย่างเช่นการมาแสดงธรรมหรือการพูดธรรมะโอ๊ยใครๆก็พูดได้รู้หมดแหละที่พูดเนี่ยรู้หมดทุกอย่างอ่ะลองมาพูดดูมาอธิบายดูให้คนอื่นเข้าใจว่าทำได้หรือเปล่าคือทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยเหมือนกับตัวเองเนี่ยค่ะขออนุญาตเอาตัวเองเป็นพื้นฐานในการพูดนะคะเพราะต้องเอาประสบการณ์ตรงอย่างสิ่งไหนที่ตัวเองทำไม่ได้จะชื่นชมทุกคนเลยค่ะชื่นชมทุกคนในสิ่งที่เราทำไม่ได้ไม่เคยดูถูกใครเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่เคยดูถูกใครเลยแม้แต่นิดเดียวในเรื่องที่เราทำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับงานที่เราไม่เคยทำอย่างการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำงานอะไรเนี่ยแล้วเราก็ยังทำไม่ได้แต่เราไปดูถูกเขาว่างานของเขาเนี่ยสู้เราไม่ได้งานคนนั้นก็สู้เราไม่ได้ของเราเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเราเอาอะไรมาวัดเราเคยลองทำดูแล้วหรือยังว่าเราทำกับเขาได้หรือเปล่าอันนี้ละคือจิตที่มันหยาบเป็นแบบนั้นนะคะก็เวลาหมดแล้วค่ะคุณดาเล่ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ถึงสังฆคารวตาเดี๋ยวเรากำลังเข้าสิกขาคารวตานะความจริงเนี่ยการเคารพในการศึกษาเมื่อสักครู่เนี้ยคือเกิดเข้าเรื่องของการเคารพในการศึกษาว่าเราดูคนอื่นเขาเราต้องเข้าใจคนอื่นเขาเคารพในสิ่งที่คนอื่นเขาทำนะการเคารพในการศึกษาเนี่ยมันสำคัญทำให้ใจของเราเนี่ยมันอ่อนโยนค่ะใจที่มันอ่อนโยนเนี่ยมันจะไม่ดูถูกคนอื่นจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่ทำให้ตัวเองสร้างกรรมใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ